ไม่ดีสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะกับบรรยากาศงานหนังสือที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยก็ถือว่าคลึกคลื้นมากเลยนะคะเพราะว่าได้กลับมาจัดที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเนี่ยในรอบหลายปีที่ไม่ได้จัดไปเนาะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคนมากมายมารวมตัวกันนะมาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำจะเรียกว่าแนะนำเลยมาให้ดูหนังสือที่เราได้มาจากในงานนะคะว่าเราได้อะไรมากันบ้างนะโอเคเริ่มจากเล่มแรกเลยเรื่องนี้ก็คือโมโนโนเกอันค่ะห้องของนักปราบปีศาจเจ้าอารมณ์นะเรื่องนี้ก็คือเป็นตัวของอนิเมะมาก่อนนะคะมี2ภาคมั้ง2ซีซั่นค่ะแล้วเราก็พอเขา LC มาเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าซื้อแน่นอนนะคะเรื่องนี้เพราะว่าสนุกมากเลยนะแล้วก็ลายเส้นเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยเป็นเกี่ยวกับปีศาจนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเป็นแนวไหนใช่แนวที่ชอบหรือเปล่าก็ลองดูได้นะมีภาพตัวอย่างเลยค่ะก็ลองไปซื้อหากันอ่านกันได้ค่ะก็เป็นของสยามอินเตอร์คอมิกนะคะก็ยังมีขายอยู่นะแล้วเผื่อใครไปวันตามที่เขากำหนดเนี่ยก็จะได้ตัวของการ์ดแดงที่เป็นลายอันนี้ด้วยนะคะตัวของเราก็คือเราไม่ได้เก็บการ์ดแดงนะคะเราก็เลยไม่ได้สั่งออนไลน์ไปด้วยแล้วก็คงไม่ได้ไปตามวันที่เขาจะได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้อะไรมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เก็บอยู่แล้วเนาะโอเคเรื่องถัดไปที่เราได้มาก็คือเรื่องนี้พันธนาการแห่งราชันกุหลาบเล่ม12นะคะก็เป็นเล่มต่อจากเล่มที่เรามีอยู่เนาะ11เล่มเล่มนี้ก็คือกำลังอยู่ในช่วงดุเดือดพอดีเลย ก็ดีเลยค่ะกำลังจะได้อ่านต่อพอดีเลยนะก็เดี๋ยวไว้อ่านเสร็จแล้วเราก็จะมารีวิวให้ฟังแล้วกันเนาะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เป็นเกี่ยวกับสงครามที่เราเคยพูดไปแล้วแหละสงครามกุหลาบของอังกฤษนะคะนี่ตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยแม่คิดว่าเป็นยูริด้วยนะแต่ไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่ยูรินะคะหน้าปกมันชวนให้คิดใช่ไหมให้ดูลายเส้นข้างในนี่สปอยไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาสปอยไม่เอาไม่เอาค่ะเล่มต่อไปค่ะ LC ใหม่ของสยามนะคะม่านหมอกสีแดงปลายศตวรรษที่19นะคะเรื่องนี้เป็นสยามดาร์กใช่ไหมนะราคาก็จะแบบแพงหน่อยเนาะ160บาทเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะคะเราซื้อมาพอหน้าปกเลยนะยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะทุกคนแต่โอ้ยแต่ภาพสวยมากเลยนะคะนี่แต่ดูถ้าเป็นสยามดาร์กนี่ก็น่าจะในเรื่องน่าจะเข้มข้นไหมพระเอกก็หน้าตาดีอยู่นะคะดูโรคจิตหน่อยๆไงไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวไปอ่านนะคะก็ใครสนใจก็หรือใครรู้เรื่องอยู่แล้วนะก็สามารถแอดกันได้นะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นเรื่องดังเหรอคะไม่แน่ใจนะเห็นแบบมีตอนที่มีข่าวว่าจะ LC มาก็คือดีใจกันมากเลยนะโอเคต่อไปด็อกเตอร์สโตนเล่ม26ออกแล้วทุกคนเย้ดีใจมากแต่แปลกใจมากเลยที่เล่มนี้ไม่มีโปสการ์ดนะคะตั้งแต่เล่ม22 23 24 25นี่คือมีโปสการ์ดหมดเลยนะทำไม26ถึงไม่มีเลยไม่เข้าใจทั้งที่เราก็เก็บโปสการ์ดนะแต่ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนเดิมนะคะแล้วเล่ม1ถึง21ก็ยังไม่มีนะคะเรานี่มัน
ต่อไปค่ะที่ซื้อมา Brutal นะคะคำสารภาพของตำรวจฆาตกรหลุดเป็นตำรวจหรือเป็นฆาตกรอันนี้ไม่แน่ใจแต่ได้ยินมีเพื่อนๆบอกว่าเป็นสปินออฟของเรื่อง Trash เหรอคะอันนี้ไม่แน่ใจ Trash to C ใช่ไหมนะโอเคให้ความชั่วอาบความสิ้นหวังให้คนชั่วอาบความสิ้นหวังคงเป็นเหมือนอีตะกี้ไหมเหมือนม่านหมอกไหมนะที่แบบอันนี้ก็สยามดาร์กเหมือนกัน155บาทแล้วเดี๋ยวลองไปอ่านดูลายเส้นก็ถือว่าสวยอยู่นะโอ้โหเดี๋ยวสปอยหรือเปล่าอะไรเมื่อกี้อะไรเนี่ยเมื่อกี้เด็กดูไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเป็นเกี่ยวกับฆาตกรเหรอคนนี้เป็นอะไรคนนี้เป็นตำรวจหรือฆาตกรไม่รู้เดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวไปอ่านแล้วกันอันนี้ยังไม่ได้อ่านแล้วกันเลยค่ะคิดว่าคงจะดองไว้สักพักเลยเพราะช่วงนี้แบบงานยุ่งเยอะเนาะต่อไปนี่ไฮไลท์อีกอันนึงนะคะจากการที่เราต้องไปงานนะคะก็คือ limited edition ของเรื่องอย่าวางใจให้ผมเป็นนักสืบนะคือเรื่องนี้เราคิดจะเก็บนานแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าสองคนนี้ไม่รู้ไม่ใช่วายนะทุกคนไม่ใช่วายเป็นแนวแบบสืบสวนใช่ไหมแต่ว่าแบบก็คือตัวละครผู้ชายหล่อนะคะแล้วก็จะเก็บนะแต่ว่ายังไม่มีเล่มอื่นเลยนะคะแล้วก็เห็นเล่มอื่นก็มีปกพิเศษมีลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะแต่ก็เราไม่มีสักเล่มเลยทุกคนแต่เพราะว่าเราเป็นสายเก็บโปสการ์ดไงแล้วเล่มนี้เขาบอกว่ามีโปสการ์ดแถมมาด้วยไหนมาดูกันบ้างสิโปสการ์ดจะสวยแค่ไหนอุ๊ยไม่อยากเปิดกลัวฉีกได้ไหมโหอุ้ยนอนอยู่ด้วยกันโอ้โหหล่อเท่เลยท่อนะคะเฮ้ยโปสการ์ดก็ใช้ได้อยู่กระดาษมันเป็นกระดาษดีๆนะคะกระดาษแข็งแบบแข็งเลยอ่ะเป็นแบบไว้ส่งจดหมายได้ไหมนะน่าจะได้นะมีที่ใส่เลขไปรษณียบัตรนะคะสวยทุกลายเลยเกี่ยวกับนักสืบใช่ไหมเห็นบอกมีพลังอะไรกันด้วยพลังอะไรครับเหมือนพลังจิตอย่างนี้ปะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้อ่านก็ไว้เดี๋ยวเราไปตามเก็บอันนี้ก็คือซื้อมาแต่เล่มพิเศษนะเล่มธรรมดาก็ไม่ได้ซื้อมาอะไรเนี่ยคือกลัวจะหมดนะคะรีบมากรีบแบบบึ้งไปเลยนะเพื่อเอามาให้ได้นะดูลายเส้นข้างในอุ้ยมาตายแล้วเขินอุ้ยเมื่อกี้อะไรเห็นอะไรแวบๆลายเส้นก็สวยดีนะคะนี่ลายเส้นเหมือนเรื่องอะไรจำไม่ได้เขาคนวาดเดียวกับอะไรหรือเปล่าคะทุกคนคนแต่งเดียวกับเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมเราคุ้นลายเส้นมากเลยอาจารย์อะไรแต่งอาจารย์ยูตะโกะยูกิฮิโร่นะคะใครวะก็เดี๋ยวค่อยไปหาดูอ่านดูแล้วกันนี่ก็เรื่องนี้นะถ้าลิมิเต็ดนะคะทุกคนก็คำว่าลิมิเต็ดก็ซื้อเราได้อยู่แล้วนะใครสนใจนะคะมีโปสการ์ดแถมด้วยนะคุ้มมากเลย200บาทนะคะอันนี้อีกเรื่องค่ะที่เรานี่ได้มาแล้วก็คือวาไรตี้เล่ม15นะคะดีเลยกำลังแบบเจ้มจนต่อจากเล่ม14นะคะกำลังจะแบบรู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นมันก็มาต่อพอดีก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะก็คนก็ดังอยู่แล้วรู้เรื่องอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกไฮไลท์ที่ขาดไปไม่ได้นะคะนี่เลยทะเดนโตเกียวรีเวนเจอร์เล่ม27แล้วก็เล่ม28นะคะอ้าว26แล้วก็27นะคะนี่อันนี้ก็คือเราวิ่งเนี่ยทุกคนเราอยากได้มากนะคะเราเก็บตามเกมของเขาตั้งแต่ตัวของโปสเตอร์โตเกียวเรนเจอร์แล้วนะคะที่เราแบบได้มาเราก็เลยไม่อยากจะพลาดในนี้นะแถมเป็นโปสการ์ดอีกเราก็เก็บสะสมโปสการ์ดเหมือนกันอะไรเงี้ยโปสการ์ดลายเซ็นอาจารย์นะคะต้องได้มาให้ได้วิ่งเลยค่ะดีนะคะเขาไม่เหยียบกันนะมีคนล้มเนี่ยทุกคนก่อนหน้าเราอ่ะโอ้โชคดีที่แบบไม่เป็นไรมากนะคะนี่โปสการ์ดก็สวยมากเลยนะเราชอบกิมมิคของด้านหลังนะทุกคนถ้าใครที่มีโปสการ์ดนี่มันจะแบบเหมือนใช้ส่งได้จริงๆเลยแต่ใครจะไปส่งใช่ไหมใครจะไปส่งอ่ะถ้าใครอยากจะส่งนะคะส่งมาให้เรา
ส่งมาให้เรานะคะทุกคนเราจะเก็บไว้นะใครจะไปใช้เนี่ยมันสวยทุกเล่มเลยอ่ะคือมันไม่เหมือนของสยามสยามมันจะแบบข้างหลังก็ล้นๆนะทุกคนเป็นแบบโพสการ์ดธรรมดาแต่นี่คือแบบเป็นโพสการ์ดที่เหมือนใช้ส่งได้ด้วยนะไปเซ็นอาจารย์จะใส่กรอบอย่างนี้เลยค่ะกรีดนะคะกรีดก็ถ้าใครอยากได้สะสมก็ที่งานก็ยังคงมีอยู่นะคะวันละ200ใช่ไหมวันละ200เล่มนะเขาบอกก็เผื่อใครไปทันนะคะแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวนี้เห็นเขามีแบบมีหิ้วมีอะไรด้วยนะก็ดูดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพแฝงมานะคะทุกคนก็ระวังตัวกันด้วยนะแล้วก็มีก็จะเป็นอัพราคาทุกคนก็แล้วแต่เขาไปนะอีกเรื่องอ่ะที่เราอันนี้ไม่ได้สั่งอันนี้ไม่ได้มาจากงานหนังสือหรอกแต่ว่าเป็นสั่งก่อนงานหนังสือแล้วก็มาส่งอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยเอ้ยมารวมด้วยแล้วกันนี่คนลึกไข่พิศนารับทุกคนรีแล้วในที่สุดโอ้โหคือเราอ่ะเราอยากได้มากเลยค่ะแล้วเราก็ตอนแรกเราตัดสินใจว่าจะไปซื้อมือสองต่อจากคนอื่นแล้วที่เขาแบบเป็นครบเซตอ่ะ1ถึง30อะไรประมาณนี้จะไปซื้อมาแล้วแต่จู่ๆก็มีอะไรโดนบันดาลนะคะให้เราแบบเอ้ยยั้งไว้ก่อนยั้งไว้แล้วก็โชคดีค่ะยั้งไว้ก็ทันพอดีคือถ้าเขาแค่รีพิมพ์เปลี่ยนกระดาษเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็คงไม่อยากซื้อใช่ไหมคะเหมือนแบบเหมือนเชนซอแมนเป็นไงที่แบบเปลี่ยนกระดาษเฉยๆภาพสีก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่ได้อยากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอนี้ปุ๊บมีเห็นบอกว่ามีภาพสีแล้วก็ปกในก็เปลี่ยนเป็นเหมือนฉบับของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เลยก็น่าซื้อหน่อยนะอันนี้นะสำหรับตัวนี้แต่ราคามันก็อัพแพงขึ้นใช่ไหมจากตอนแรกราคาเท่าไหร่เนี่ย55หรอหรือว่าอะไรที่อย่างประมาณนี้กลายเป็น95เฉยค่ะแล้วก็สั่งเพราะโพสการ์ดอีกทุกคนพลาดโพสการ์ดไม่ได้จริงๆเราเนี่ยแต่ต้องเป็นโพสการ์ดเรื่องที่เราตามอยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นเราก็ไม่ได้เก็บเนาะก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่โอเคไว้ตรงไหนดีแล้วก็อันนี้สักหน่อยการ์ดแดงค่ะคือเราได้มาจากตอนไปงานหนังสือเนี่ยแหละคือปกติก็ไม่ได้เก็บอะเนาะแล้วเราก็ไปวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะแจกอะไร3ใบขนาดนี้เราซื้อแค่เล่มนี้เรื่องเดียวน้อง PPP น้องลักกี้ก็ไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่าเฉยๆไม่ได้รู้สึกอยากอ่านอะไรนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อแต่มีคนบอกว่าสนุกมากไว้รอคนอื่นป้ายยาแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามซื้อแล้วกันโอเคค่ะก็การ์ดแดงนี่ค่ะก็ข้างหลังเหมือนซองแตะเอียนะคะทุกคนคือถ้ามันไม่มีขอบแดงเนี่ยมันจะสวยมากเลยเดี๋ยวเอาให้ดูคือถ้ามันเป็นแบบนี้ทุกคนถ้ามันเป็นแบบของอาจารย์บูบิเลียนที่แบบมันไม่มีขอบแดงมันจะสวยนะทุกคนมันจะสวยมากเลยมันจะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่พอมีขอบแดงแล้วอ่ะโหความน่าเก็บหมดไปเลยทุกคนเราแบบแต่ไม่เป็นไรมีขอบแดงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคงเปลี่ยนไม่ทันแล้วแหละสยามเขาทำเป็นซิกเนเจอร์แล้วใช่ไหมขอบแดงเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ก็สวยอยู่นะคะก็เป็นแบบกระดาษด้านเนาะโอเคต่อไปก็คือเรื่องที่อันนี้ละกันเราโดนป้ายยานะคะทุกคนโดนป้ายยามาจากคอมมูนหนังสือทั้งหลายนะคะที่เพื่อนๆทุกคนอวยกันไว้เราก็ได้ซื้อมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้ไปอ่านนะได้ยินว่าแบบน่ารักมากมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งแล้วก็มีตลกนะคะเป็นเลิฟคอมหลีเนาะเกิดมาชาตินี้อุ๋งจะไม่ยอมโดนฆ่าแล้วค่ะชื่อยาวมากเลยทุกคนเออแต่เหมือนว่าในรูปโปรโมทกับตัวของหนังสือจริงอ่ะมันซีดไหมคะทุกคนปกมันซีดมากเลยนะจมูกพระเอกนี่คือไม่เห็นแล้วอะซีดดูซีดๆอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นทั้งล็อตหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปรออ่านนะคะเพื่อนๆป้ายยามานะคะก็สำเร็จนะคะทุกคนสำเร็จนะคะซื้อมาจนได้เดี๋ยวไปอ่านนะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนี้ก็คือเรารอคอยมากแทเรนเรื่องเพชฌฆาตรัตติการนะคะอันนี้ก็คือเราจะเรียกว่างานหนังสือไหมก็ใช่เป็นงานหนังสือออนไลน์ของรักพิมพ์อากาศที่เขาให้
ให้สั่งก่อนงานหนังสือเนาะก็เราไปดูรายชื่อมาเขาก็มีบอกว่าอุ๊ยจะมีเล่มไหนเล่มไหนมาเติมนะคะก็มีเล่ม1กับเล่ม2ที่เขาบอกจะมาเติมนะแล้วเราก็เลยเฮ้ยแบบมันมีกี่เล่มนะอะไรเงี้ยก็ไปหาดูอ้าวมี4เล่มนะคะเราก็เลยไปสั่งใน Shopee มาอีกนะเพราะว่า2เล่มนี้เป็นออนดีมานด์นะคะ3กับ4เนี่ย3กับ4เป็นออนดีมานด์นะก็เลยสั่งใน Shopee มานะคะก็ได้มาครบ10เล่มเอ้ย4เล่มเรียบร้อยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีจะพูดว่าคืออันนี้เราตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมแล้วเราก็พอเห็นว่าเขาจะเอามารีสต็อกเนี่ยเราก็เลยไปกดดูตัวอย่างค่ะของรักพิมพ์มาอ่านดูเนาะว่าแบบเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือประมาณว่าพี่ชายเอพี่สาวของพระเอกเนี่ยแบบว่าถูกฆ่าแล้วก็ข่มขืนนะคะแล้วตัวของแล้วก็ไปทิ้งแม่น้ำหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้แล้วตัวของพระเอกเนี่ยก็อยากจะเอาคนผิดมาลงโทษค่ะจะตามจัดการพวกคนไม่ดีที่ทำกับพี่สาวตัวเองเนี่ยเนาะเพราะว่าคนพวกนั้นนี่คือแบบแย่ค่ะแบบตอนแรกเป็นเยาวชนหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้แล้วก็ได้โทษนิดเดียวอ่ะทุกคนแล้วพอแบบออกมาแล้วก็ยังเป็นคนไม่ดีอยู่ยังไปทำไม่ดีอยู่นะเขาก็เลยแบบตัดสินใจว่าเขาจะจัดการกับคนเหล่านี้นะคะแต่ก็มีเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยแบบโดนตลบหลังโดนนั่นน่ะเนาะก็คือโดนทำร้ายแทนนั่นแหละก็คือแบบพลาดท่าให้กับคนพวกนั้นคนไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นต้องบาดเจ็บไปนะหรือตายหรืออะไรสักอย่างประมาณแบบว่าแบบได้รับพลังพิเศษมานะคะก็กลายเป็นพิฆาตลัทธิการไปอันนี้ก็เราอ่านมาคร่าวๆนะคะนี้ก็เตรียมอ่านต่อแต่สนุกแล้วทุกคนสนุกมากเลยอ่านไปตอน2ตอนแรกยังสนุกเลยอ่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยคุ้มที่จะซื้อแบบแพ็คเซตมานะคะและเป็นของรับพิมพ์ด้วยนะนี่ไม่แน่ใจว่ามีช่องไหนเขารีวิวไปแล้วยังนะคะถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวเราเอามารีวิวหลังจากอ่านแล้วก็แล้วกันเนาะแต่ถ้ามีแล้วก็ไปดูช่องเขาก็ได้ค่ะเพราะว่าของเราคงอีกนานเลยกว่าจะทำนะคะไม่ว่างจริงต้องขออภัยแต่แนะนำเลยค่ะลองไปอ่านดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะอีกเรื่องค่ะที่ได้มาจากงานรักพิมพ์ออนไลน์นี่ก็คือเรื่องนี้เลยรักลวงหลอกอย่าบอกใครนะคะ1 2 3ครบเลยนะคะที่เขาเอามารีสต็อกมาเติมอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็คือตอนแรกคิดว่าวายคิดว่าวายก็เลยอุ๊ยจะซื้อมาดีกว่าสั่งออนไลน์ซะด้วยก็เลยจะซื้อมานะคะพอไปอ่านตัวอย่างมาอ้าวไม่ใช่วายนะคะเป็น3คนนี้เป็นพี่น้องกันนะแล้วเขาก็เหมือนคงจะไปเป็นแฟนหลอกเหรออันนี้ที่เราอ่านมาคร่าวๆนะแต่คือภาพอ่ะข้างในภาพสวยมากเลยทุกคนก็น่าจะเป็นชายหญิงเนี่ยแหละภาพก็สวยนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยก็ซื้อมาแล้วกันก็จะได้ไม่เปลืองค่าส่งด้วยนะเพราะว่าของรักพิมพ์ก็คือค่าส่งก็แพงอยู่แล้วนะคะจะได้คุ้มกับที่สั่งไอ้เมื่อกี้ไปนะก็เลยเอ๊ะเอามาซะหน่อยเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีคนรีวิวหรือเปล่านะแต่เราก็ว่าน่าจะสนุกนะคะไว้เดี๋ยวไม่มีก็เดี๋ยวจะมารีวิวแล้วกันเนาะโอเคภาพสวยนะคะทุกคนเน้นที่ภาพสวยไงไม่รู้เพราะว่าเนื้อเรื่องคืออะไรเลยยังไม่รู้เลยเอาล่ะนี่ไฮไลท์อีกอันหนึ่งฮะเดนอโนฮานะค่ะอโนฮานะดอกไม้ความทรงจำแล้วก็มิตรภาพนะเป็นคอมิกคอมพีทเซตนะคะอันนี้คือก่อนอันนี้เราเคยเห็นที่เขาขายเป็นตัวของนิยายอะค่ะนิยายเนาะเป็นตัวอนุหนานิยายที่เป็นบ็อกเซตไปแล้วอันนั้นมี2เล่มจบมั้งแต่เราไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่ได้นิยายใช่ไหมตามชื่อช่องเรานะคะมังงะเกิร์ลนะคะเราไม่ได้อ่านนิยายนะคะคือก็อ่านได้นะคะแต่ว่าแบบคงนานอ่ะคงใช้เวลานานในการอ่านแล้วเราก็ไม่ได้เก็บตัวของอันนั้นด้วยก็เรื่องนี้ก็ชื่นชอบมากนะคะเราดูอนิเมะมาแล้วก็แบบร้องไห้บ่น้ำตาตื้นอะไรอย่างงี้นะโอ้โหแบบชอบเศร้านี่ตัวของดูทุกคนมันหนามากเลยแบบนี่ใช่มังงะใช่ไหมเนี่ยมังงะแน่นะคือแบบตอนที่ไปหยิบมายังดูอีกรอบเลยแบบมังงะแน่นะนิยายหรือเปล่าเลยเผื่อเขาเอานิยายมาขายด้วยนะคะโอ้โหดูหนาจริงๆน่ารักมากปกสวยปกสวยนะคะกล่องมันจะไม่ใช่กล่องแบบบล็อกเหมือนของพวกสยามของอะไรเงี้ยที่มันแข็งๆเนาะมันจะเป็นกล่องกระดาษเนี่ยก็คือเหมือนได้กล่องฟรีเลยทุกคนเพราะว่าราคาเล่มนึงก็คือ120อยู่แล้วนะคะ3เล่มก็360คุ้มนะคะทุกคนถือว่าคุ้มเลยใครที่แบบเป็นแฟนคลับโอ้ย้อนวัยเด็กตามตั้งแต่สมัยนั้นก็ต้องอันนั้นแล้วต้องซื้อแล้วอืมมันยังเมมมานะคะ
อนิเมะนี่คือภาพสวยมากแล้วก็เศร้ามากค่ะเพลงก็เพราะด้วยนะ Secret Base นะอุ้ยภาพน่ารักอ่ะไม่เคยอ่านมาก่อนเลยทุกคนไม่เคยดูมังงะก่อนเลยอะไรมันมาก่อนกันมังงะหรือว่าตัวของอนิเมะคะทำไมภาพมันเหมือนกันจังเลยสวยสวยสวยก็เศร้าด้วยสวยนะสวยด้วยโอเคคุ้มนะคะทุกคนคุ้มที่จะซื้อแน่นอนอุ้ยสำหรับเรื่องนี้นะก็น่าจะยังมีขายอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าออนไลน์มีหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นตอนที่ไปหน้างานนี้ก็มีขายนะคะก็แบบว่าไม่ได้ถึงกับขั้นแบบว่าเอ้ยแบบต่อคิวหมดอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวค่อยเก็บกันมาถึงสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนว่าเราซื้อไปกี่เล่มกันเนี่ยเราก็ไม่เยอะเท่าคนอื่นนะคะความจริงไม่เยอะไม่เยอะเลยไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อนี่น้องโปเต้เรื่องนี้นะคะโอ้โหน่ารักมากให้ดูก็คือเป็นผลงานของอาจารย์เขาเป็นจีนใช่ไหมคะเป็นจีนเนาะโดยอาจารย์เหมาหรือเปล่าหรือมาโอะเหมาแหละเราว่าเหมาอาจารย์เหมานะคะก็เรื่องหมาป่าผู้เก็บบางสิ่งมาชื่อเรื่องแปลกมากเลยอะชื่อเรื่องแบบงงมากเลยนะชื่อภาษาอังกฤษมันจะอะไรป้าป๋ามาหมาอะไรสักอย่างประมาณนี้ค่ะทุกคนป้าป๋าด็อกอะไรกันนั้นก็จะแบบเหมือนเขาก็จะมี2เวอร์ชันเนาะเป็นแบบตัวของยากูซ่าเป็นพระเอกเรากับนี่ตัวเดียวกับตัวนี้เป็นหมาป่านะคะแล้วก็น้องนี่เป็นตัวเดียวกับตัวนี้เล็กเดียวเล็กตัวเล็กจิ๋วเดียวเองเป็นน้องโปเต้ที่เรียกโปเต้เพราะว่ามาจากโปเตโต้ค่ะเหมือนตัวของโปเตโต้หน้าดูอุ้ยโอ้โหคือกล้องไม่สามารถเก็บได้หมดจริงทุกคนทำยังไงถึงจะเก็บได้หมดมันใหญ่มากมันแบบเดี๋ยวเทียบกับขนาดมังงะให้ดูเลยมังงะขึ้นไปอีกเลยมังงะขึ้นไปอีกแนวนี้แล้วกันเลยขึ้นไปอีกเนี่ยโหใหญ่มาก400กว่าบาทนะคะก็ถือว่าคุ้มมากอะทำยังไงให้มันกล้องเราถึงจะคะแนนก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มันจะเป็นคือของอาจารย์คนจีนอาจารย์เหมานะคะเขาจะลงไม่แน่ใจทางแบบพวกเว็บโบหรอคะหรือว่าอะไรที่แบบลงไปเป็นแบบตอนช่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอามาดีพิมพ์เนาะทางเราของเราทำมาทำเป็นไอ้นี่เป็นช่วงแรกจะเป็นพาร์ทของน้องหมานะคะน่ารักมากแล้วเขาไปเจอกันได้ยังไงอะไรยังไงนะจนแบบจนโตก็มีอะตอนน้องโตหรือตอนน้องตัวเล็กเนี่ยแล้วพอตอนหลังก็จะเป็นพาร์ทคนเนี่ยโปเตโต้เนี่ยเพราะว่าน้องมาอยู่ในถังมันฝรั่งของพระเอกนะคะน่ารักโอ้โหเอ็นดูอะเอ็นดูอะทุกคนภาพสวยมากนี่ตอนโตแล้วตอนน้องโตนะคะคุณพระเอกของเราก็ไม่เปลี่ยนเลยนะคุณยากูซ่าเขาชื่ออะไรทุกคนมีชื่อไหมจำไม่ได้เรียกโบรคุณพี่นะครับเฮ้ยเขินอ่านแล้วก็เขินภาพสวยมากดีอารมณ์เหมือนอาร์ตบุ๊กนะคะภาพสีทั้งเล่มนะโอ้โหแบบคุ้มอ่ะคุ้มมากเลยแล้วก็เขาก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะคะที่มากับตัวของนั้นเนาะภาพเป็นไม่เชิงเป็นโปสการ์ดอะเพราะมันใหญ่กว่าโปสการ์ดมากเลยทุกคนมันแล้วก็กระดาษก็จะบางกว่านะคะนี่จะเห็นว่าเป็นแบบมันๆเลื่อมๆเนาะน่ารักเอ้ยไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้ตอนโตแล้วก็เอ้ยเดินสวนเดินอะไรอย่างนี้นี่ค่ะเอาไปห้อยไว้ตรงไหนดีเราจะตกแต่งห้องของเราใหม่ด้วยของแถมพวกนี้ยังไงดีคะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเยอะมากเลยของแถมเราโปสการ์ดทั้งหมดที่เราได้มานี่ก็อุ๊ยน่ารักเป็นหมาแล้วก็มีชอบส่วนตัวชอบลูกน้องมากเลยค่ะลูกน้องหมาก็คือน่ารักมากนะคะโอ้คุณพี่หล่อมากกรี๊ดเลยนี่ก็คือเขาเป็นแก๊งกันเนี้ยค่ะแล้วก็น้องเฮ้ยชอบคนนี้ค่ะทุกคนชอบคนนี้นะคะเขินจังเฮ้ยน่ารักก็เคยเห็นอาร์ตบางอาร์ตแล้วนะคะจากของอาจารย์นะคะจากที่อาจารย์เขาลงไว้
นี่โอ้โหใช่เลยดีมากอ่ะกระดาษจะเป็นแบบมันๆเลื่อมๆนะทุกคนไม่เป็นแบบแต่ข้างหน้ามันจะเป็นแบบสากๆดีอ่ะดีทุกคนดีค่ะไม่รู้จะพูดอะไรส่วนอันนี้เป็นไดคัตไดคัตน้องโปเต้ตอนแรกเขาบอกว่าจะได้ไดคัตมาเนี่ยเรานึกว่าเป็นแบบไดคัตตัวใหญ่ตัวใหญ่แบบตัวใหญ่แน่เลยอะไรเงี้ยตัวแค่นี้โอเคแต่ก็ได้อยู่นะตัวแค่นี้ก็ได้อยู่น้องเหมือนกันเลยโอ้น่ารักแล้วเราจะเก็บยังไงเนี่ยใส่แฟ้มอะไรเงี้ยค่ะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะคือวิดีโอนี้ก็จะพูดคำว่าน่ารักได้ขึ้นเปลืองมากนะคะได้น่ารักได้แบบทั้งหมดเลยส่วนนี้ก็เป็นโฟตการ์ดเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นโฟตการ์ดพิเศษที่เขาแถมโฟตการ์ดลายเซ็นเห็นไหมคะลายเซ็นอาจารย์นะที่เขาแถมเฉพาะในคนที่สั่งพีออเดอร์หน้างานกับคนที่ไปซื้อหน้างานเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากตอนนี้มันหมดแล้วทุกคนเนื่องจากขายดีมากนะขนาดราคา400 5เกือบ500เนี่ยก็ยังมีคนซื้อนะคะเพราะว่าแบบคุ้มจริงๆอ่ะแล้วก็รู้เลยว่าแบบทุกคนรักโปเต้ของเรามากขนาดไหนทุกคนรักคุณพี่หมาป่าของเราด้วยนะคะก็ซื้อนะคะคุ้มค่ะทุกคนซื้อไม่มีอะไรนอกจากคำว่าซื้อเลยไม่ต้องลังเลแล้วคือเราอ่ะเดินเข้าไปอ่ะเราเขามีตัวอย่างให้ดูนะคะที่บูธแบบหยิบมาเปิดดูเขามีแกะไว้ให้เนาะก็เราเดินเข้าไปแล้วก็หยิบทำมาเป็นดูแบบวิลังเลดูอะไรเงี้ยเนาะคุณพี่เขาก็แบบเนี่ยค่ะคุณน้องมันเป็นเรื่องแบบนี้นะแล้วสอนเราแบบเฮ้ยแล้วความจริงคือเราตั้งใจจะมาซื้ออยู่แล้วนะคะเรามาเปิดดูทำเท่เท่านั้นเองทำแบบว่าอุ๊ยอะไรนะมันคืออะไรนะอะไรเงี้ยอุ๊ยน่าสนใจจังเลยอะไรแต่ความจริงก็คือมาเพื่อซื้ออันนี้โดยเฉพาะนะคะที่บูธ O01 ใช่บูธของพี่เขานะคะ O01 ก็ถ้าใครได้ดูวิดีโอนี้แล้วงานหนังสือไม่หมดก็สามารถไปสั่งจองสั่งพีกันได้นะคะก็สามารถก็จะได้เหมือนกันเลยเนาะจะได้เหมือนกับคนที่ซื้อหน้าร้านนะเพราะว่าถึงแม้ตอนนี้มันจะหมดไปแล้วนะคะแต่เขาก็จะพิมพ์ให้เรานะคะดีมากเลยแบบที่เขาตอบสนองความต้องการนะไม่ใช่แบบหมดแล้วหมดเลยหน้างานหมดแล้วก็ไปแล้วไปเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีมากเลยที่เขาใส่ใจเราขนาดนี้นะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็หมดแล้วนะคะกับบรรดากองหนังสือของเราเอายังไงก็ประมาณนี้ค่ะกองหนังสือของเรามันไม่เข้าเฟรมมันไม่เข้าเฟรมกองหนังสือของเราก็กี่เล่มเนี่ยไม่แน่ใจ22เล่มนะคะทุกคน22เล่มที่ซื้อมานะคะที่ซื้อมาช่วงงานหนังสือในตอนนี้กับตังค์ที่หมดไปไม่อยากคิดเลยว่าเท่าไหร่แต่ว่าคุ้มแน่นอนค่ะทุกคนคุ้มอย่างไม่ต้องบอกเลยคุ้มมากๆแล้วก็บรรยากาศในงานที่ไปเดินนะคะก็สนุกมากๆเลยนะถึงแม้จะแบบมีเบียดมีอะไรบ้างนะคะแต่ก็บรรยากาศคนไปเดินซื้อทุกคนแบบได้เลือกเองได้อะไรเองเนาะอะไรเงี้ยบางเล่มก็คือไม่ได้วางแผนจะไปซื้อนะคะแต่ว่าพอไปเจอเล่มตัวจริงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้ยินคนรอบข้างเขาคุยกันเฮ้ยเล่มนี้สนุกเล่มนี้สนุกแล้วก็ไปหยิบมานะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับตัวของงานหนังสือนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ไปสนับสนุนนะคะก็ดีใจมากเลยคือได้ยินข่าวมาหลายข่าวแล้วหรอว่าของไทยเนี่ยเดี๋ยวหนังสือมันจะตายนะคนไทยไม่เคยอ่านหนังสือแล้วนะหรือว่ามันจะกลายเป็นอีบุ๊กหมดแล้วนะอะไรเงี้ยทุกคนไปดูในงานนะคะคนไปเยอะมากมากเลยไม่ใช่แค่โซนมางานโซนนิยายโซนหนังสือทั่วไปหนังสืออ่านเล่นนะคะก็คือแบบคนไทยไปเยอะมากนะแบบใช่เลยอ่ะมันคือความรู้สึกดีมากเลยที่แบบว่าทุกคนแบบยังรักแล้วก็อ่านหนังสือกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแบบดีใจนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รักการอ่านกันขนาดนี้นะถึงแม้บางคนอาจจะยังไม่ได้อ่านดองไว้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ซื้อมาก่อนก็ได้นะเพราะเดี๋ยวในอนาคตเราก็ได้อ่านแน่นอนใช่ไหมคะทุกคน เราก็หวังว่าเราก็22เล่ม20กว่าเล่มของเรานี่ก็จะได้อ่านในอนาคต ช่วงนี้ก็ไม่ว่างเลยก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันอีกแล้วกันนะคะอาจจะยาวๆเลยแล้วกันแล้วค่อยๆมาเจอนะโอเคนะคะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะคะก็วันนี้บ๊ายบายไปแล้วค่ะนี่